สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกม Stardew Valley พาร์ทที่22นะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของปีที่2กันเดี๋ยวมาดูกันว่าในเดือนนี้ผมจะทำอะไรไปบ้างครับแล้วก็เข้าใกล้การจบเกมมากน้อยแค่ไหนนะแน่นอนว่ามาที่ร้านปีแอร์กันก่อนเลยครับเราจะมาซื้อเมล็ดอย่างละนิดละหน่อยเพื่อที่จะเก็บไว้ทำอาหารนะเราต้องทำอาหารครบทุกอย่างใช่ไหมนี่ครับอันที่ผมยังไม่มีผมก็จะซื้อไปแค่เท่ากับจำนวนที่เราจะใช้เลยยกเว้นแคนเบอรี่ครับแคนเบอรี่เราจะเอาไปทำตังในเดือนนี้นะเป็นของที่ขายได้แพงที่สุดไม่ได้เป็นลูกนะแต่หมายถึงโดยรวมครับทั้งเดือนเนี่ยจากที่มันออกผลทั้งหมดประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ยมันจะได้เงินเยอะที่สุดนะแฟรี่โอเคแล้วก็อมรัตครับก็จะประมาณนี้นะเกรฟผมไม่ซื้อนะเกรฟมีอยู่แล้วอาร์ติโชคครับโอเคนั้นจะครบแค่นี้อย่างอื่นเราไม่ได้อยากจะได้นะตอนนี้เนาะเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรครับประมาณนี้แล้วกันวันจันทร์เราก็ต้องมาดูกระดานเควสหน่อยครับอุ๊ยอันนี้เป็นของเกาะขิงแล้วนะให้ปลูกสับปะรดไม่ใช่ปลูกเป็นการขายสับปะรด100ผลเนาะซึ่งผมว่าผมน่าจะทำไม่ทันนะแต่ว่าอันขวาเราทำไปแล้วครับอันขวามีเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยแปลว่าเราทำไปแล้วนะงั้นผมเอาอันซ้ายมาแล้วกันต่อให้ทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับมาโอเอซิสต่อครับมาหาแซนดี้นะเดี๋ยวซื้อบีดไปบีดเราต้องใช้ทั้งหมด7อันครับอันอื่นก็ไม่ต้องใช้เนาะก็ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มโอเคคุยซะหน่อยครับอุ้ยลืมเอาดอกไม้มาให้แซนดี้นะเราก็กลับมาปลูกเลยครับอ้าวแล้วเรียบร้อย กดเลยไปช่องหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะเอาตรงนี้ออกแล้วกันนี่ครับแล้วผมก็จะปลูกไปเลยอย่างนี้อย่างละหน่อยนับรวมๆกันแล้วได้เกือบ18พอดีก็ใส่ไปครับแล้วก็มาปลูกแคนเบอรี่กันตรงนี้ครับจะได้ไม่ต้องรดน้ำนะ192ต้นมีสปริงเกอร์อยู่แล้วชิวๆมาวันที่2ต่อผมเพิ่งนึกออกว่าเราได้เมล็ดใหม่มาด้วยนะอันนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในแพทล่าสุดเลยครับเป็นเจ้าบล็อกเคอรี่นะเราก็เลยเอามาปลูกอีก11ต้นส่วนอันที่มันเกินมาหมายถึงว่าอันที่มันขาดเนี่ยผมก็จะปลูกเป็น Y seed แล้วกันเนาะอามารัตอันนึงครับตรงนี้แล้วก็ Y seed โอเคแล้วเราก็มาหาคิ้นกันซะหน่อยครับมาเอาสติลแพนของเราหรือก็คือเจ้าหมวกเงินนั่นเองจริงๆมันไม่ใช่หมวกนะมันเป็นกระทะใช่ไหมเป็นแบบที่ร่อนแต่ว่าผมเอามาใส่เป็นหมวกครับแล้วเราจะอัปเกรดเป็นสีทองต่อเลยนะชิวๆเลยอันนี้เงินก็มีทองก็มีแล้วก็มาฟาร์มเกาะขิงกันซะหน่อยครับเราต้องมาหาโกลเด้นวอลนัทนะผมก็จะมาตีตรงนี้เรื่อยๆเพราะว่ามันมีอยู่ทั้งหมด5อันเนาะจำไม่ได้เหมือนกันว่าได้ครบหรือยัง5อันแล้วก็เอาเควสมาส่งด้วยครับคุณยายนี่สร้อยวางให้เลยครับอุ๊ยตกใจนะมันของเขาดินาเป็นของสามีคุณยายนะที่เสียไปแล้วครับเสร็จปุ๊บคุณยายก็เลยให้เฟรี่ดัสเรามาเป็นรีซิปีนะเป็นแบบเขาเรียกอะไรบูปินอันนี้ก็ขอบคุณจากใจครับก็ยินดีฮะเป็นเควสอยู่แล้วมาหาด็อกเตอร์ท่ากันหน่อยครับนี่เอาหัวงูมาให้ครับหาเจอมานะก็เดี๋ยวครบตัวเมื่อไหร่เราถึงจะได้รางวัลนะแล้วก็เดินมาเก็บตรงนี้หน่อยครับมีทางลับอยู่หลังต้นไม้นะเพิ่งเจอครับนี่เรียบร้อยแล้วเราก็มาปลดล็อกบ้านเลยนะครบ20วอลนัทแล้ว
หลังจากนี้เราจะสามารถนอนที่นี่ได้ครับเป็นเหมือนบ้านหลังนึงเลยแต่ว่าเราก็ต้องกลับไปเลี้ยงสัตว์อยู่ดีนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีครับเผื่อบางคืนแบบกลับไม่ทันอะไรอย่างนี้นะนี่มีเตียงให้เราด้วยเขาสู่วันที่3ครับเอาเค้กมาวางในเฉดนะบิ๊กเฉดที่เราสร้างไว้ครับนี่ผมจะทำเป็นโรงหมักไวน์แล้วนะนี่ทำมาทั้งหมด84อันครับแต่น่าจะยังไม่เต็มห้องนะเดี๋ยวไว้ทำมาเรื่อยๆครับเอาให้เต็มเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่สตาร์ฟู้ดเข้าไปเลยครับของที่แพงที่สุดในเกมนะนี่ทำไวน์เลยแล้วผมก็เอาหนังสติ๊กมายิงโกลเด้นวอลนัทซ่อนอยู่ตรงนี้อยู่1อันนะนี่ได้มาแล้วเรียบร้อยต้องเอามาเองนะหนังสติ๊กแล้วเราก็มาปลูกของทำเควสกันครับตรงนี้จะมีของให้เราปลูกเพื่อที่จะทำเควสแล้วก็ได้โกลเด้นวอลนัทมานะเดี๋ยวตัดตรงนี้ก่อนนี่ครับจะมีอย่างหนึ่งคือข้าวแต่จริงๆปลูกแค่อย่างละต้นก็ได้นะแต่ว่าผมมีเมล็ดเหลือพอดีไงก็เลยเอามาปลูกซะหน่อยก็รดน้ำไปครับ3อย่างข้าวเมลอนแล้วก็กาลิกนะนี่ครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเควสของใครจะเป็นเควสของผู้เฒ่ากบแล้วกันผมจะเรียกว่าเป็นผู้เฒ่ากบนะ อยู่ตรงนี้ครับเขาจะให้เราปลูกของ3อย่างแล้วก็ให้โกลเด้นวอลนัท5อันต่ออย่างนะก็จะรวมเป็น15อันเลยเป็นเควสที่ต้องทำนะอันนี้ผมยังไม่มีโชว์ครับเพิ่งปลูกเมื่อกี้เองแล้วเราก็มาตกปลาข้างกับคุณยายเลยเผื่อคุณยายเหงานะเดี๋ยวผมจะหาปลาตัวใหม่ที่หาได้แค่ที่เกาะนี้เนาะซีเจอรี่นี่คือของอัปเดตใหม่มาในแพทล่าสุดนะในแพท 1.6 ครับหมับเข้าให้น่าจะมาเลยหรือเปล่าตัวนี้หาง่ายโอเคไลออนฟิชครับจะตกต่อเลยแล้วก็มาตกตรงแม่น้ำซะหน่อยตรงน้ำจืดกับน้ำเค็มจะมีตัวที่แตกต่างกันนะตรงน้ำจืดก็จะมีอีกตัวนึงครับเรียบร้อยครับมาแล้ว1ตัวแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องกลับแล้วเนี่ยจะเที่ยงคืนละเรียบร้อยนี่ครับบูดิสคัสวันที่4มาเก็บโอ๊กเรซินกันหน่อยครับแต่ว่าเสียดายนะว่ามันไม่มาตั้งแต่เมื่อวานถ้ามาเมื่อวานผมจะได้ทำถังไปพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวนี้ผมทำถังหมักไวน์เนี่ยหรือไอ้เจ้าเค้กเนี่ยเพิ่มอีก20กว่าถังเลยนะตรงนี้แล้วผมก็เพิ่งนึกได้ว่าเอ้ยเราลืมปลูกแรซีดนะเก็บสะสมมาตั้ง2ฤดูใช่ไหมสปริงกับซัมเมอร์เกือบลืมปลูกครับถ้าไม่ได้ปลูกตั้งแต่วันที่4นี่คือไม่ทันแล้วนะต้องปลูกวันนี้เท่านั้นครับแล้วเราก็มารดน้ำตรงนี้ด้วยนะลืมเอาสปริงเกอร์มาเมื่อวานครับถ้าสมมติว่าเอาสปริงเกอร์วางไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมาทุกวันเนาะก็เลยไปเอามาครับนี่เรียบร้อยเราจะได้ไม่ต้องมาแล้วเราก็มาลงเหมืองกันเลยเป็นถ้ำแล้วกันจริงๆมันเป็นภูเขาไฟนะตรงนี้มาหาโกลเด้นวอลนัทครับเพราะว่าในนี้เนี่ยมันมีของดีๆมากมายเนี่ยมีอิริเดียมด้วยนะมีโอกาสเจอแร่อิริเดียมด้วยครับเรียบร้อยตีไปครับตีไปไอ้เจ้าลูกไฟนี่ก็เป็นเควสใน Adventure Guild ด้วยนะงั้นก็ต้องมาตีอยู่แล้วแล้วได้โกลเด้นวอลนัทมาฟรี1อันครับตรงนี้อีก1อันแล้วก็ตรงนี้อีก1อันครับหมับเข้าให้แล้ววันที่5ผมก็มาตัดไม้นะวันนี้เป็นวันแบบอยากหาไม้ครับจะได้เอาไปทำเจ้าเค้กนะเราต้องใช้ไม้เยอะมากในการทำของหลายอย่างมากครับมาตัดเลยรัวๆตัดไม่โดนด้วยนี่ไถป่าไถป่าวันที่6ผมมาหาคลินก่อนเลยเอาโกแพนคืนมาครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัพเป็นอิริเดียมต่อเลยนะแร่เหลือตังเหลือแต่ว่าขอทุบก่อนได้พัมคินมาเรายังไม่น่าปลูกนะโอเคกล่องคุณฉี่มันจะเป็นพวกของที่เราได้ใช้อยู่แต่ว่าบางทีก็มันก็ไม่ได้มีค่าอะไรเนาะ
นี่ครับ 25,000 อัพไปเลยไม่รู้คุ้มหรือเปล่าแล้วก็มาห้องมาสเตอรี่ซะหน่อยครับได้เลเวลเพิ่มมาอีก1เลเวลนะมี foraging ที่ผมสนใจครับมันจะได้ต้นไม้ใหม่มากับอันนี้เป็น mining ได้เป็น furnace ที่ดีขึ้นเออแต่ว่าผมเอา foraging ก่อนแล้วกันนะอยากได้ต้นไม้ใหม่มาปลูกก่อนมันจะได้แบบโตเร็วๆออกมาผมก็มาตัดไม้ต่อครับวันที่5วันที่6นี่ก็ไม่มีอะไรเนาะหาของหาไม้วันที่7มาหาโรบินครับผมจะสร้างบ่อปลาเพิ่มนะบ่อปลาเนี่ยเราจะเอาไว้เลี้ยงปลาใหม่จากเกาะใหม่ครับเกาะขิงนั่นเองเพราะว่าปลาจากเกาะขิงเนี่ยดรอปของดีอยู่นะทั้ง3ตัวเลยครับเออเพราะฉะนั้นผมก็จะเลี้ยงทั้ง3ตัวเลยแล้วก็มาจบวันด้วยการมาตีมอนเล่นมาลงเหมืองหาแร่เล่นนะจำไม่ได้เหมือนกันว่าได้โกลเด้นวอลนัทตรงไหนบ้างนะอาจจะข้ามๆไปบ้างครับวันที่8แคนเบอร์รี่ของเรามาแล้วครับตัวทำกำไรตัวทำเงินของเรานะแต่จริงๆที่ทำเงินได้ดีที่สุดก็วายแหละแต่แค่ต้องใช้เวลานะครับและแน่นอนว่าวันจันทร์เราก็ต้องมาดูเควสโอ้โหเป็นเควสที่ไม่อยากทำทั้งคู่เลยครับอันขวาง่ายหน่อยอันซ้ายก็ไม่ได้ยากมากแต่แค่ต้องใช้เวลาเนาะแต่ผมว่าอาทิตย์นี้ผมยังไม่ได้อยากตกปลาแล้วมันเป็นเลคด้วยนะไม่น่าได้ตกครับเอาอันซ้ายแล้วกันน่าจะง่ายกว่าปลูกแค่แบบรดน้ำแป๊บเดียวปลูกแป๊บเดียวก็ได้ละร้อยอันบล็อกช่อยแล้วเราก็มาหาคินกันอีกครั้งนึงครับมารับอิริเดียมแพนหรือก็คือหมวกอิริเดียมของเรานั่นเองโอเคเอากล่องมาทุบเล่นกล่องหนึ่งได้ของซ้ำไม่เป็นไรแล้วผมก็ส่งเควสด้วยครับคินให้ไปหาทองมานะเออให้ไปหาทองมาผมก็เรียบร้อย390บาทอันนี้เราไม่น่าทำได้ครับเสียดายจัดเลยโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวใส่หมวกเล่นให้ดูกันสักหน่อยนี่เป็นไงเท่ปะหมวกม่วงเท่อยู่นะแล้วผมก็แวะมาเก็บเผือกครับอันนี้ปลูกไว้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วเนาะโตละจริงๆมันโตหลายวันแล้วแหละแต่เพิ่งมาเก็บแล้วก็มาปิดด้วยเหมืองเหมือนเดิมครับมาตีหาแร่มาตีมอนเล่นนะเนี่ยไอ้ซินเดอร์ชาร์ดเนี่ยเราต้องใช้เยอะมากครับนี่แน่ยุ่งเหรอยุ่งเหรอยุ่งเหรอยุ่งหรอผมละชอบระเบิดจริงๆเลยไอ้เจ้าแหวนหน้าปาล์มเนี่ยดีจัดเลยนะแนะนำให้ทุกคนใช้ตามกันครับนี่ระเบิดรัวๆไม่ต้องตีหินเองวันที่9ผมก็มาหาพี่แอร์ซื้อบล็อกช่อยใช่ไหม100ต้นอันอื่นเราไม่มีแหละเราทำเควสอย่างเดียวอันอื่นซื้อหมดแล้วแต่เดี๋ยวทยอยปลูกนะอาจจะไม่ได้ปลูกทีเดียวครับเพราะว่ามันปลูกแค่4-5วันเองมั้งบล็อกช่อยวันนี้มีร้านหนังสือก็มากันซะหน่อยครับของใหม่เนาะเดี๋ยวมาดูว่ามีหนังสือใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่เจอหนังสืออื่นๆให้มาแลกของเลยนะเดี๋ยวไว้ถ้าเจอเดี๋ยวเอามาแลกให้ดูแล้วกันครับเออโอเคขอซื้อ XP ผมไม่ซื้อเนาะเหมือนเดิมโอ้มีแต่ของซ้ำอ่ะไม่มีของใหม่เลยครับเออไม่มีของใหม่เลยนะไม่เป็นไรมันมีสุ่มอยู่นะแล้วผมก็กลับมาปลูกบล็อกช่อยครับซึ่งผมจะปลูกแค่36ต้นละกันทีละ36ต้นนะจะได้ลดน้ำไม่เหนื่อยมากครับแล้วก็ตรงไหนว่างๆเนี่ยไอแปลงที่เราเก็บไปแล้วผมก็จะเอาไปปลูกแซมๆด้วยละกันเอาแล้วนี่ครับมีของใหม่ที่ผมเพิ่งรู้นะตอนลดน้ำตอนขุดอะไรเงี้ยเราสามารถซ้ายขวาซ้ายขวาได้แล้วด้วยครับเผื่อเล็งพลาดอะไรเงี้ยเนาะเออกระโดดดึง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 เป็นจิงโจ้เลยแล้วก็ปลูกไปครับเมื่อวานเราเจอบันทึกครับบอกจุดในการหาโกลเด้นวอลนัทใหม่อีกจุดหนึ่งนะนี่ครับสามารถมาหาได้ตรงนี้เลยแล้วก็ตีไปเลยอุ้ยเราได้เพิร์ลด้วยครับไข่มุกดีจัดขายได้ 2,500 เลยนะไข่มุกแล้วผมก็ตกปลาเล่นเลยแล้วกันนะหาปลาใหม่หาโกลเด้นวอลนัทไปเรื่อยครับ
เอาไปลงบ่อปลาไงเออต้องหาไปด้วยอ้าวแล้วได้โกลเด้นลูกนัดจริงมันมีอยู่5ลูกนะสำหรับการตกปลาครับ A few moments later ตกจน5ทุ่มเลยก็ได้มาแค่6ตัวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตกเรื่อยๆแล้ววันพุธอีกแล้วครับผมก็เอาถังมาเพิ่มเลยนะนี่ครับแต่ว่าก็น่าจะยังไม่เต็มห้องนะเท่าที่ดูจากจำนวนวางไปครับอันนี้คือวางแบบที่เยอะที่สุดเท่าที่จะวางได้แล้วนะเออเป็นรูปแบบการวางที่เยอะที่สุดแล้วครับวันนี้ก็ขอเปลี่ยนมาตกที่แม่น้ำบ้างนะอย่างที่บอกว่าทะเลกับแม่น้ำได้คนละตัวอ้าวแล้วเป็นไรมันตกขึ้นไปข้างบนไม่ได้หรออ่ะข้างล่างก็ได้ครับอันนี้เราจะมาหาเป็นบูดิสคัทนะก็เอาไปลงบ่อปลาเหมือนกันมาเลยหรือเปล่าน่าจะมาเลยเนาะเรียบร้อยมาแล้ว1ตัว A few moments laterตกจนถึงเที่ยงคืนได้มา8ตัวครับก็ถือว่าครบแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานเราก็ได้มาแล้ว1ตัวครับเป็น9ตัวเวลาใส่บ่อปลาเนี่ยเราใส่แค่9พอเนาะตัวที่10ปล่อยให้มันขยายพันธุ์วันที่11ได้โอ๊กเลซินอีกแล้วครับซึ่งจากจำนวนเนี่ยผมว่าน่าจะครบแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะตัดไม้ตรงนี้เลยแล้วกันเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะเราไม่ได้อยากได้นะครับโอ๊กเลซินแต่ว่าเราอยากได้ไม้มาใช้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็จะตัดแล้วปลูกใหม่เหมือนเดิมครับเรียบร้อยเราก็วางไปเลยครับเมล็ดเว้น1เว้น1เว้น1นี่เรียบร้อยแล้วเราก็มาลงเหมืองปิดวันกันเหมือนเดิมครับอันนี้ผมจะมาลงบ่อยหน่อยเพื่อหาโกลเด้นวอลนัทเนาะเหมืองเนี่ยจะหาได้ทั้งหมด15อันครับตีมอน5อันตีหิน5อันแล้วก็เป็นกล่องอีก5อันนะซึ่งก็แล้วแต่ดวงครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาบ่อยๆนะเนี่ยนี่แน่เนี่ยไอ้กล่องแบบเนี้ยไอ้กล่องอันนี้อ่ะได้เลยได้อีก1อันครับขออนุญาตตีตรงนี้ก่อนกลับบ้านโอเคได้มีอีก1อันไม่แน่ใจว่าเราได้มาแล้วทั้งหมดกี่อันนะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะเราต้องหาไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาหาโรบินในวันที่12ครับสร้างบ่อปลาเหมือนเดิมไอ้บ่อปลาที่แล้วผมใส่เจ้าไลออนฟิชเข้าไปแล้วนะบ่อปลานี้ผมจะเอาไปใส่บูดิสคัทครับโอเคเอาวางไหนดีโอ้โหที่เต็มไปหมดเดี๋ยวผมว่าผมต้องจัดฟาร์มแล้วเนาะมีคนขอมาว่าเอ้ยอยากเห็นตอนตกแต่งฟาร์มแต่ว่าเดี๋ยวไว้เราเล่นให้จบก่อนเราค่อยตกแต่งแล้วกันนะผมสร้างตรงนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวย้ายเอาอันนี้มีอะไรให้เราซื้อหรือเปล่าไม่มีเนาะแล้วเราก็มาหาจันท่ากันครับเอากระดูกงูมาให้จริงๆมันต้องมีชิ้นเนี้ย2ชิ้นนะซ้ำกันครับแต่ว่าผมยังไม่เจอก็ไม่เป็นไรแล้ววันนี้ผมจะมาสปีดรันถ้ำครับจริงๆเราไปถึงห้องที่10แล้วเนาะไอ้ถ้ำเนี้ยแต่ว่าผมอยากจะไปซื้อหนังสือที่ชั้น5ครับที่มันใช้เพชร10อันน่ะในพาร์ทที่แล้วเนาะถ้าใครจำได้เราวิ่งไปเลยครับวิ่งแบบเหมือนเดิมเลยนะสปีดรันไม่สนไม่ตีตีแค่ป้องกันตัวครับนี่ให้มันออกจากทางเราก็พอเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับมาเก็บแร่ก็ได้นะถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรที่เราอยากได้เนี่ยเราเดินกลับมาได้ครับแล้วประตูปิดปุ่มเปิดประตูอยู่ขวามือครับเห็นพอดีนี่เรียบร้อยจุ๊กจุ๊กไม่โดนไม่โดนตีเลื่อนไม่ลดอันนี้แวะตีซะหน่อยสไตล์คนงกนะเอาแล้วชั้นที่3มาเจอกับถ้ำเห็ดครับอุ้ยแล้วมีมอนด้วยไอมอนตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเจ้าปูหินใช่ไหมเหมืองธรรมดาจะมีปูหินที่แบบซ่อนตัวเป็นหินอันนี้มอนซ่อนตัวเป็นเห็ดครับอันนี้เห็นนะเมื่อกี้อ่ะไม่เนียนไม่เนียนหมดเหมืองแล้วครับอันนี้มันเป็นแค่ของตกแต่งนะตีทิ้งได้เลยชั้น4แล้วมาอุ้ยมีอิริเดียมด้วยครับโอ้ยอันนี้อันนี้โดนบีบมุมนะเดี๋ยวอิริเดียมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตีก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปก่อนเลย
มันห้องสุดท้ายแล้วไงยังไงเราก็ต้องกลับมาตีตรงนี้แหละกลับมาฟาร์มโอ้โหหินมันขวางทางอ่ะประตูอยู่ไหนขวาอ๋อซ้ายครับโอเคอย่ามายุ่งอย่ามาอยู่กับกุ้งโอเคมาฮะเรียบร้อยเนี่ยเรามาถึงแล้วเราขอตีเปิดกล่องก่อนอุ๊ยได้วาร์ปโอเคดีอยู่นะวาร์ปนี้เป็นการวาร์ปมาที่เกาะนี้ครับวาร์ปจากที่ไหนก็ได้มาที่เกาะนี้แล้วก็นี่ทางออกเรามาซื้อนี่ครับเดอะไดมอนด์ฮันเตอร์ครับมันจะทำให้เรามีโอกาสตีหินธรรมดาแล้วออกมาเป็นเพชรนะได้เพชรมาด้วยอะไรเงี้ยได้หินธรรมดาซึ่งถือว่าดีมากแต่โอกาสก็น่าจะน้อยหน่อยนะมันคงไม่ได้เยอะมากหรอกครับกลับมาฟาร์มแร่กันต่อโอ้โหแล้วไอ้นี่ดักหน้าประตูเดี๋ยวผมก็ฟาร์มแร่ไปเรื่อยเนาะแล้วก็หมดวันก็กลับบ้านครับแล้วนี่เรามีเควสด้วยนะเรามีเควสจากคลินครับให้หาทองกับถ่าน10ทอง8มั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเควสขึ้นเห็นไหมเป็นอัปเดตใหม่เหมือนกันนะเวลามีเควสอะไรแล้วเราได้ของเนี่ยมันจะขึ้นอัปเดตให้เราดูด้วยครับทานสำเร็จแล้วทองก็น่าจะสำเร็จเนาะเนี่ยมีตรงนี้ต้อง3อันชิวๆครับแต่ที่ไม่ชิวคือทองเนี่ยต้องส่งไปในวันนี้นะแปลว่าเราต้องกลับไปส่งครับแล้วผมมาไงตีหนึ่งถ้าทุกคนเล่นมาจนชินแล้วเนี่ยจะรู้เนาะว่าคินชอบไปร้านอาหารร้านเหล้าอ่ะแล้วกลับบ้านดึกครับแปลว่าหลังเที่ยงคืนเรายังส่งเควสให้คินได้นะโอเคได้เงินมารวมๆก็800ครับวันที่13มาแล้วครับบ็อกช่อยแปลงแรกของเราแต่ยังไม่ครบนะเดี๋ยวต้องปลูกกันต่อครับนี่มีแซมแซมอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ต้องตัดระวังแฟรี่โรดเราด้วยนะนี่ครับเอามาปลูกต่อเลยอันที่เหลืออยู่เราไม่ต้องนับจำนวนเนาะเพราะว่าเราซื้อมา101พอดีแปลว่าเราปลูกจนหมดอ่ะมันก็เสร็จเควสพอดีครับนี่อันไหนว่างๆผมแซมเข้าไปด้วยเลยแล้ววันนี้มีสตาร์ฟูดให้เก็บด้วยครับพร้อมกับผลไม้เต็มต้นเลยนะ ผมจะเข้ามาเก็บแค่แบบมันเต็มแล้วค่อยเก็บอ่ะมันก็เลยเต็มบ่อยนี่ครับแล้วตั้งแต่เรามีเคียวทองโหโคตรชอบเก็บง่ายมากครับผลผลิตเป็นไงตีฝับฝับฝับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไว้ค่อยซื้อมาปลูกเพิ่มนะแล้วเราก็มาเก็บแคนเบอร์รี่กันด้วยครับวันนี้วันนี้ผมปล่อยให้ทุกคนฟังเสียงแบบฟินๆเฉยๆนะมาที่บ้านผู้ใหญ่ลีกันต่อครับขออนุญาตแลกของรางวัลซะหน่อยนะผมเก็บสะสมมาได้ถึง7อันค่อยมาแลกทีเดียวเนาะเพราะว่าขี้เกียจมาบ่อยๆเราก็จะได้ให้ทุกคนเห็นด้วยครับว่ามันมีของอะไรบ้างนะโอ้มีหนังสือด้วยแฮะรีเสิร์ฟจาเราไว้ใช้ดองไข่พวกไข่ปลาพอดีเลยก็ถือว่าดีครับมีหนังสือ1เล่มเป็นเฟรนชิป101ที่อ่านแล้วจะทำให้ได้หัวใจเพิ่มของแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยชาวเมืองแต่ปัญหาคือหัวใจผมเต็มกันหมดแล้วไง ก็คงแบบใช้ๆไปแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะไหนๆก็ไปรับรางวัลมาแล้วครับก็มาเปิดกล่องด้วยนะจะได้รู้ว่าเราได้อะไรบ้างครับเป็นของรางวัลในการที่เราฟาร์มมาโอเคเทเจอร์เทสอันนี้ดีอยู่นะกล่องสมบัติได้ 5,000 เลยถ้าเราขายซึ่งเราก็ขายแหละเก็บไว้ไม่มีประโยชน์นะมันเอาไว้ขายครับ 5,000 บาทอันนี้ไม่มีอะไรดีเท่าไหร่นะอุ๊ยอันนี้ดีครับ Golden Pumpkin 2,500 นะราคาเท่ากับ Pearl เลยถ้าจำไม่ผิดหรือ 2,000 เนี่ยแหละประมาณนั้นนะโอ้โหแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอุ๊ยโอเคหัวของเจ้าตัวที่เราต้องหาพอดีเลยอิริเดียมด้วยครับแล้วเราได้หมวกมาเหรอหัวอันนี้เราเอาไปโดเนทเนาะไอ้พวกนี้ซ้ำครับโอ้โหโคตรเท่วันที่14ผมมาหาโรบินซะหน่อยนะมาสร้างเหมือนเดิมครับแต่ก่อนจะสร้างเราย้ายก่อนไอ้บ่อปลาตรงนี้เนี่ยมันสร้างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นผมจะย้ายมาตรงนี้แล้วกันเนาะอย่างน้อยๆมันยังไม่สวยหรอกแต่ว่าให้มันแบบ
ใช้งานได้ก่อนเนาะมันจะได้เดินง่ายๆครับ4อันหรือเราย้ายมาด้วยเลยดีผมว่าไม่ต้องหรอกเพราะยังไงเราก็ต้องเข้าบ้านสลามเนาะประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างเพิ่มไปอีกอันนึงเลยนะจะสร้างซิโลก่อนครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราไปซื้อฟางให้น้องหมูอะไรเงี้ยน้องกินกันเก่งมากนะเรามีแค่2อันไม่พอครับซื้อได้8เท่าไหร่นะ480ก็แค่10วันเนาะเรามีสัตว์อยู่48ตัวเพราะฉะนั้นผมจะสร้างเพิ่มอีก2อันเพื่อจะได้กลายเป็นสต็อกได้ทีละ20วันครับแล้วเราก็มาหาจานท่ากันครับแต่ประเด็นคือผมลืมเอาหัวมาเอามาแต่หางนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่วันที่15มาหาแซนดี้ครับมาซื้อสตาร์ฟู้ดนะผมยังไม่ได้มาซื้อเลยเนาะไอ้ที่เราเก็บในเดือนกระจกไปเดี๋ยวผมซื้อไปสัก80ก็พอนะล็อตนี้อันอื่นไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมเอาดอกไม้มาให้ด้วยนี่พัฒนาความสัมพันธ์หัวใจเต็มแล้วนะแซนดี้นี่ครับให้ดูนะหัวใจผมเต็มทุกคนแล้วครับทุกคนแล้วจริงๆยกเว้นแค่รีโอเนาะก็อีกนิดเดียวเองแล้วเราก็มาปลูกต่อเลยครับนี่และแน่นอนว่าวันจันทร์ครับเควสใหม่โอ้โหเคยทำทั้งคู่ครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำทั้งคู่ด้วยแต่ว่าอันซ้ายเนี่ยตกปลาทะเลผมว่าง่ายนะเราไปตกที่เกาะใหม่ได้ครับดีกว่าอันขวาแล้วมาก่อขิงเจอเอ้ยผลผลิตเราครบแล้วครับโตหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะไปส่งเควสเลยครับกับผู้เฒ่ากบไม่ใช่ผู้เฒ่าเต่านะนี่ผู้เฒ่ากบ กดโชว์ไปเลยครับนี่มีอะไรให้ดูแล้วเราก็กดให้เขาดูทั้ง3อันเลยนะเราก็จะได้มาทั้งหมด15อันครับโอ้เหมือนย้อนกลับไปวันเก่าๆเลยอ่ะน่ากินมากแต่เขาจะไม่กินนะผมให้ดูครบทั้ง3อย่างแล้วครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะนี่ครับมีโกลเด้นวอลนัทอยู่ในตัวถึง32อันเลยนะเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วครับปุ๋ยก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วเราก็โชคดีมาเจอนกตู้สุดท้ายที่เราตามหาครับนกฟ้าผมก็เอามาใส่เลยแล้วกันนะนี่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียงยังไงแต่ว่าเดาว่าน่าจะตามทิศที่เจอมั้ยผมเจอฟ้าทางด้านซ้ายม่วงเจอบนนี่ไงเรียบร้อยได้มาอีก5อันครับเป็น37แล้วแล้วเราก็มาหาจานท่าต่อครับนี่เอาหัวมาให้แล้วนะแล้วผมเจอตัวมาแล้วด้วยครับก็เลยได้ครบตัวพอดีเหลือแค่หางงูกับเจ้าค้างคาวโอเครับรางวัลมาอีก6อันครับเป็น43โอ้โหอย่างรวยพอเรารวยๆเราก็เลยมาสร้างรีสอร์ทหน่อยครับ20บอนัสนะในการสร้างรีสอร์ทตรงนี้แล้วผู้คนเนี่ยจะสามารถมาเที่ยวที่เกาะนี้ได้ครับเรียบร้อยนกแก้วพี่นกแก้วสร้างให้แล้วเราก็มาสร้างตรงนี้ด้วยครับเป็นเทรดดิ้งเป็นร้านค้านะนี่พี่นกแก้วสร้างให้เหมือนเดิม โอเคกลับมานึกยังไงไม่รู้ครับก่อนนอนอยากจะปลูกไอ้เจ้าต้นไม้ใหม่ก่อนนะครับง่ายๆก็คือเอาไอ้ต้นไม้มเมล็ดต้นไม้4อันทางขวาเนี่ย4ต้นเนี้ยรวมกันครับอย่างละ5ได้มา1เมล็ดนะวันที่16เป็นวันเทศกาลครับซึ่งเราเตรียมของมาแล้วแบบจัดเต็มเลยนะแต่ผมเพิ่งเห็นว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยเขาอัปเดตใหม่ด้วยนะจัดเรียงโพซิชั่นใหม่เฉยๆครับไม่ได้มีกิจกรรมอะไรใหม่แต่ว่าการจัดเรียงการตกแต่งเปลี่ยนไปนะนี่ครับเราก็ของมาวางเลยของที่ผมมีเนี่ยก็คือขั้นสุดของแต่ละแคตตาล็อกแล้วนะยกเว้นแค่ไอ้พวกดาวม่วงเอ้ยไม่ใช่ดาวทองที่จริงๆมีดาวม่วงได้เรียบร้อยครับแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะแบบไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะเพราะว่าเราเคยเล่นมาแล้วผู้ชนะแน่นอนว่าต้องเป็นผมแน่นอนนะของตึงขนาดนี้ครับได้มา 1,000 ดาวแล้วเดี๋ยวผมจะไปไฮโลเพื่อทำเหมือนเดิมนะนี่ไฮโลไปเลยครับใส่เป็นเขียวเพราะว่ามีโอกาส 75% ที่จะออกเขียวมีโอกาสมากกว่าแล้วใส่ทีละครึ่งครับมีอยู่ 1,000 ผมใส่500เราจะไม่มีทางหมดตัวนะบอกเลยด้วยวิธีนี้ใส่ทีละครึ่งทีละครึ่งไม่มีทางหมดตัวแน่นอนครับไปครับอีก750
เราต้องการประมาณ 3,000 นะเพื่อที่จะเหมาร้านครับแต่ในปีที่2เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องเหมาร้านก็ได้นะแต่ผมแค่แบบไหนๆมาแล้วก็เล่นๆไปมันง่ายอยู่แล้วครับนี่ชนะ2ครั้งติดต่อกันเฮ้ยถ้าครั้งนี้ผมชนะผมแจ็คพอตแตกเลยนะแจ็คพอตแตกหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยแจ็คพอตแตก 3,376 ครับอันนี้น่าจะเหมาร้านได้แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะหมดแค่นี้ครับผมมาซื้อของเลยแล้วกันนี่จริงเนี่ยเห็นไหมจริงๆของรางวัลมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเราต้องซื้อหรือน่าสนใจขนาดนั้นนะนอกจากไพ่ทิกเก็ตจะมีคนอยากได้แต่ว่าก็นั่นแหละเราทำเควสเอาก็ได้นะไพ่ทิกเก็ตหมดแล้วครับวันที่17บล็อกชอยโตแล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดนะถ้าผมจำไม่ผิดผมยังปลูกไม่ครบ100ต้นครับนี่เก็บให้หมดเลยแต่ผมจะไม่ขวาดแฟรี่โรดไปด้วยนะต้องระวังหน่อยโอเคเด็ดมือแล้วกันครับไม่ใช่เคี้ยวเพราะเราจะทำน้ำผึ้งทุกวันพุธเราจะได้วายแบบเบิ่มๆแบบนี้เสมอนะเพราะว่ามันใช้เวลา1อาทิตย์ครับในการหมักวายแล้ววันนี้ผมจะเอาให้มันเต็มห้องแล้วนะน่าจะเต็มพอดีครับเก็บเสร็จก็วางถังต่อเลยครับนี่นะผมทำมาครบแล้วเต็มห้องพอดีได้137จุดนะจุดที่เราสามารถวางของต่างๆในบิ๊กเชดได้ครับมาหาโรบินกันต่อครับโรบินนี่งานหนักมากๆเวลาเรามีเงินผมจะสร้างไซโลอีกอันนึงเนาะอย่างที่บอกว่าจะสร้างทั้งหมดรวมกันเป็น4อันนี่ทีนี้เราก็จะเลี้ยงสัตว์ได้ทีละ20วันและเวลาไปซื้อฟางทีนึงเนาะจะได้ไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆครับเสร็จธุระเราก็มาที่เกาะขิงกันต่อครับนี่ครับรีสอร์ทสร้างแล้วเราก็จะมีผู้คนมาเที่ยวกันนะประมาณสัก 4-5 คนต่อวันนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากครับเขาก็จะมาแล้วก็กลับตอนเย็นแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือนี่ครับเรามีพื้นที่ใหม่เปิดแล้วครับเป็นพื้นที่เล็กๆมีตรงนี้รูปดาวเราสามารถตกโกลเด้นวอลนัทได้แบบการันตีนะตรงนี้เป็นจุดซ่อนครับสามารถมาตกได้เลยแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตเห็นรูปดาวอีกจุดหนึ่งล้อมรอบไว้แล้วอันนี้ก็สามารถขุดได้เลยครับที่เหลือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เป็นเหมือนทะเลเฉยๆตกปลาได้ครับในถ้ำนี้เดินไปไม่ได้เนาะแต่ว่าต้องเข้าทางนี้ครับนี่มีถ้ำตรงนี้อยู่นะเป็นถ้ำโจรสลัดวันที่เป็นเลขคู่เขาจะมาปาร์ตี้กันหลัง2ทุ่มนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันเลขขี้ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาแน่นอนอันนี้อีก1จุดได้มาเป็น16อันครับแล้วเดี๋ยวปลาจะมีปลาใหม่ตัวสุดท้ายของเกาะนี้อยู่ที่นี่ด้วยนะในถ้ำนี้ครับตกได้เพียงที่นี่เท่านั้นนะผมก็ตกเลยโอเคได้ปลาแล้วครับหลังจากได้ขยะมานานโอ้แล้วดิ้นด้วยดิ้นด้วยก็ตกยากอยู่พอสมควรครับแต่ว่าไม่คณามือแล้วนะเพราะว่าเราตกดีเจนเดอรี่มาทุกตัวแล้วไงอันนี้ก็ชิวๆครับง่ายๆสตริงเกรย์เดี๋ยวผมจะจับไปเลี้ยงด้วยนะเพราะฉะนั้นผมจะตกต่อให้ได้9ตัววันที่18แคนเบอรี่มาอีกแล้วครับเบิ่มๆทำเงินกันไปเรื่อยๆเลยนะตอนเย็นเราก็พาทุกคนมาดูห้องคุณฉีหน่อยครับอันนี้เป็นห้องลับของคุณฉีจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อมีโกลเด้นวอลนัทเกิน100ขึ้นไปที่เราหาได้เนาะโกลเด้นวอลนัททั้งเกาะมีทั้งหมด130อันถ้าหาได้100จาก130เนี่ยจะสามารถเข้าห้องนี้ได้ครับซึ่งมันก็จะมีกระดานเควสอยู่ทางซ้ายมือนะคล้ายๆกับที่เมืองเลยมาเลือกเอาซึ่งผมไม่อยากตกปลาแฮะยังไม่รู้สึกว่าจะไปไล่ตกปลานะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นผมจะรับอันซ้ายมาแล้วกันครับแล้วแต่ดวงว่าเราจะได้หรือเปล่าพิมพ์แมติกชาร์ต4อันส่วนทางด้านขวาจะมีตู้หยอดเหรียญเอาเจมมาหยอดครับเราก็จะได้ของที่เราอยากได้นี่แหละก็ซื้อได้หมดเลยตรงนี้มีแต่ของดีๆนะน่าสนใจมากครับแต่ว่าเควสมันก็จะยากๆหน่อยนะกว่าจะทำได้แล้วก็อันนี้เป็น perfection tagger ครับก็คือเราจบเกมมันก็คือการจบเกมนะซึ่งตอนนี้ผมคอมพลีทไปแค่ 42% เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากครับยังไม่ถึงครึ่งเลย
แต่เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆนะยังไงก็เล่นจนจบแน่นอนครับโกลเด้นวอลนัทเหลือผมก็เอามาสร้างเป็นกล่องจดหมายสักหน่อยนะแต่ว่าน่าจะไม่ได้ใช้หรอกเกาะนี้ไม่น่าได้นอนด้วยครับ เพราะเราต้องกลับไปเลี้ยงสัตว์ไงเรียบร้อยแล้วก็พาทุกคนมาดูนี่ครับถ้ำโจรสลัดหลัง2ทุ่มนะนี่จะมีโจรสลัดมาปาร์ตี้กันคุยกับเราไม่รู้เรื่องด้วยนะแบบไม่คุยกับเราด้วยซ้ำใช้คำนี้มีไอ้นี่กวนตีนเรานะยังมีจุดเนี่ยเป็นไงคุยรอบคุย2รอบมันก็พูดเหมือนเดิมนะมีกิจกรรมเดียวที่เราจะต้องมาทำครับคือตรงนี้นะปลาลูกดอกเราจะมี3รอบรอบละ1 Golden Walnut ครับก็คือเราต้องเล่นให้ผ่าน3รอบนะนี่เราต้องปลาแบบนี้ครับปึ๊บเข้าไปโอ้โหได้2เมาส์มันจะฝืนๆหน่อยนะวงมันจะไม่ยอมให้เราแบบเล็งง่ายๆครับมันจะเหมือนแบบสายไปสายมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามคุมเนาะแล้วก็ปลาให้ได้ทั้งหมด301แต้มครับนี่ผมพยายามปลาตรงกลางดูว่าได้กี่แต้มนะอันนี้โดนสีเขียวครับยังไม่โดนสีแดงนะหมับเข้าให้ได้3รอบแรกลืมวิธีการเล่นไปแล้วครับก็เลยปลาผิดปลาถูกซะหน่อยนะอันนี้ลองปลาดูได้คูณ3มาตรงนี้คือสูงที่สุดแล้วครับแต้ม20คูณ3เป็น60นะจุดที่แต้มสูงที่สุดคือจุดนี้ครับไม่ใช่5คูณ3อะที่แน่ปลาไปครับเหลืออีก111แต่ว่าลูกดอกเรายังเหลือเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็ชิวๆครับปลาผิดปลาถูกได้เลยอยากปลาให้ได้ตรงกลางอ่ะลองดูครับได้โอเคได้ครับบูสไอได้แค่50แปลว่าตรงนี้คือสูงที่สุดแล้วเห็นไหมบางคนอาจจะคิดว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยสูงสุดไม่ใช่นะตรงนี้สูงสุดครับ60แล้วนี่ครับถ้าแต้มเกินเนี่ยไม่นับด้วยนะแต้มต้องพอดีเป๊ะๆครับแล้วเราปลาพลาด40ตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราปลา1ก็พอดีเป๊ะเลย301ชนะไปครับใน13โทปลาไป13ครั้งนะได้โกลเด้นวอลนัท1อันเราต้องเล่นแบบนี้3รอบครับปลาไปครับรอบสุดท้ายจบเกมครับผมเล่นครบทั้ง3รอบแล้วนะก็ได้มา3โกลเด้นวอลนัทแล้วเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับถ้ำโจรสลัดนี้นะไม่ต้องมาแล้วก็ได้ครับ นอกจากมาตกไอ้เจ้าสติงเกนะวันที่19อยากจะมาสร้างบ่อปลาให้เจ้าสติงเกครับเราจะเลี้ยงสติงเกด้วยแต่ก่อนอื่นขอย้ายก่อนเลยเดี๋ยวผมจะย้ายเจ้าบ่อปลาเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยมันโล่งๆมันยังสามารถทำอะไรได้เยอะครับแต่ว่าไอ้ตรงนั้นมันตันๆแล้วอะไอ้ตรงคอกสัตว์อะเราย้ายมาตรงนี้บ้างครับไม่ค่อยได้ใช้เลยพื้นที่ผมว่าผมน่าจะสร้างสักประมาณนี้ไหมให้มันมีทางเดินทางด้านซ้ายหน่อยครับแล้วเราก็ย้ายเฉดลงมานิดนึงเพื่อให้มันไม่บังกันเนาะโอเคครับแล้วก็เอาเจ้าหมอปลาที่เหลือมาวางเรียงกันเลย5อันอุ้ยโอ้โหติดไฟอันหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปย้ายนะเราเว้นไว้ก่อนนี่น่าจะประมาณนี้ไหม5ช่องมันจะยาวมาถึงตรงนี้นะซึ่งผมว่าเราคงไม่ได้ปลูกผักตรงหน้าบ้านสักเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าเรามีแปลงผักที่มีสปริงเกอร์อยู่เนาะนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยครับ5เดี๋ยวผมเอาอันนี้มาวางไว้ตรงนี้กันเหมือนเดิมเพื่อที่เราจะได้สร้างบ่อใหม่ตรงซ้ายมือนี้นะนี่ครับสร้างเลยบ่อสติงเกอันนี้แล้วผมก็มาภูเขาไฟอีกรอบนึงนะนี่มาตีมอนเล่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมเกือบตายครับจังหวะนี้เราประมาทไปนิดนึงนะโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวโอเคขอกินก่อนโอ้โหเลือดเหลือ17สนามมันตีแรงมากนะประเด็นโอเคครับเที่ยงคืนพอดีครับเดี๋ยวตีตัวนี้เสร็จผมก็กลับไปนอนแล้วเนาะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูไอ้จุดออกด้วยที่ชั้น5เผื่อใครไม่เคยออกตรงนี้นะ
อันนี้ไม่มีอะไรให้ซื้อเนาะโอเคนี่ครับเวลาเรากดออกไปปุ๊บมันจะเหมือนสไลด์ลงมาตรงนี้เลยนะเราสามารถขึ้นเขาเรียกอะไรอ่ะกระเช้าไปได้เลยเป็นไงเท่ปะวันที่20มาครับฝนตกผมเอาโน้ตเพลงมาเล่นตรงนี้นะเป็นปริศนาอีกอันนึงซึ่งเราต้องเอามาวาง5อันแบบนี้แล้วเราก็กดเปลี่ยนเสียงครับเจ้าโน้ตเพลงเนี่ยเราสามารถกดเปลี่ยนเสียงได้ก็กดไปตามจำนวนหินนะหินเล็กก็คือ1หินใหญ่คือ5ครับแปลว่าอันแรกคือ2อันที่2คือ11อันนี้คือ9ครับอันนี้5แล้วก็อันสุดท้ายเป็น7นะแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินไล่ไปครับ5เสียงนี่ตื้อ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 ได้อีก5อันครับถ้าใครจำเสียงได้เนี่ยจริงๆมันก็คือเสียงที่นางเงือกเล่นให้เราฟังตอนในมาร์เก็ตนะแล้ววันนี้ผมก็ตกปลาทะเลเล่นไปเรื่อยครับเพื่อที่จะให้มันเสร็จเควสเนาะที่เราต้องตกปลาทะเลทั้งหมด20ตัวได้โกลเด้นบอลลัสมาเพิ่มอีก1อันครับโอเคตัวสุดท้ายแล้วนะตัวนี้ครับแล้วมาพร้อมกล่องสมบัติด้วยเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ซะด้วยนี่ครับเควสเสร็จได้ตังมา 1,500 ครับและนี่ครับจุดสุดท้ายที่เราจะใช้โกลเด้นวอลนัทในการสร้างนะนั่นก็คือวาร์ปนั่นเองจุดนี้เราจะสามารถคลิกปึ๊บแล้ววาร์ปกลับบ้านได้เลยครับเป็นเหมือนแท่นวาร์ปเรียกเป็นแท่นวาร์ปแล้วกันเนาะแล้วเจอบันทึกสุดท้ายครับที่จะบอกเกี่ยวกับโกลเด้นวอลนัทนี่จุดขุดตรงนี้ครับเราสามารถมาขุดได้เลยหลังจากเจอนะนี่ตรงนี้ครับและมีอีก1อันอุ้ยพร้อมออสทิสเอกด้วยไข่นกกระจอกเทศแล้วเราก็เข้าเหมืองเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมวันนี้จะไม่ตุยจริงๆผมไม่เคยตุยที่นี่นะยังไม่เคยตุยครับแต่มีเกือบตุยอ่ะเยอะอยู่ ตีถอยตีถอยผมโคตรชอบแหวนนาปาล์มเลยนี่ไงวันที่21ครับมาเก็บบล็อกชอยตรงนี้น่าจะคอมพลีทแล้วผมปลูกครบทุกอันแล้วเนาะนี่ครับเสียงเควสติ้งแล้วเราก็มาสร้างต่อเลยครับวันนี้ก่อนสร้างย้ายก่อนผมเอาไฟออกไปแล้วเนาะเพราะงั้นย้ายได้เลยครับนี่แล้วเดี๋ยวผมจะย้ายเจ้าพวกบ่อปลาจากทางด้านขวามาตรงนี้ด้วยนะมาให้มันอยู่ที่เดียวกันดีกว่าครับนี่ย้ายมาเลยเว้นสักกี่ช่องดี3ช่องไหมเป็นทางเดินให้เดินง่ายๆหน่อยแล้วเฉดเหรอเฉดผมวางปิดแบบนี้ไหมแต่ถ้าวางปิดแบบนี้เราจะเดินไม่ได้ไหมเราจะเดินมันจะเดินยากเนาะถ้างั้นผมวางเป็นระดับเดียวกับบ่อน้ำนี้ไหมบ่อปลาสิไม่ใช่บ่อน้ำเราจะได้เดินแบบนี้ได้ครับโอเคสวยอยู่นะแล้วเราก็ย้ายมาเลยครับอีก3อันที่เหลือตอนนี้ที่ผมเลี้ยงอยู่มีบ๊อบฟริชมีลาวาเอลมีไอปิ๊บใช่ไหมสเตอร์เจียนแล้วก็ปลาใหม่3ตัวซีคูคัมเบอร์แล้วก็เรนโบว์เชาเสียดายนะไอไฟตรงนี้อีกแล้วครับเราไม่สามารถสร้างตรงนั้นได้แต่ไม่เป็นไรผมจะสร้างไว้ก่อนนะไม่งั้นมันเสียเวลาครับเราก็สร้างไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาย้ายสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันอาจจะไม่สวยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วเราก็เอาของมาเทสซะหน่อยครับอยากปลูกของใหม่ๆนะพายแอปเปิลอันนี้คือเราไม่ทันเควสแล้วไอเควสที่เรารับมาแต่ว่าเราก็ต้องปลูกอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะมาซื้อคือแมงโก้อันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงเนาะเดี๋ยวเราต้องใช้ recipe 2 อันนี้ครับซื้อมาเลยแล้วเราก็มาหาจันทากผมเรียกว่าจันทากเนาะเอาเจ้าแบทแมนมาให้ครับ โอเคเสร็จไปอีก1ตัวเหลือก็หางงูอันสุดท้ายแล้วนะได้อีก1อันครับแล้วเราก็มาปลูกกันเลยครับต้นกล้วยเดี๋ยวผมปลูกต้นกล้วยก่อนเนาะปลูกชิดๆเลยได้ไหมอันนี้ตรงนี้แล้วกันเอาไม่ได้ปลูกตรงเขียวๆไม่ได้ครับงั้นปลูกอย่างนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีบอกด้วยเหรอว่าปลูกชิดกันไม่ได้หรือมีตั้งนานแล้วน่าจะมีตั้งนานแล้วเนาะ
โอเคแล้วก็มะม่วงครับมะม่วงตรงนี้โอเคมะม่วงมีแค่ได้แค่สองต้นนะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมเปลี่ยนก่อนนี่กลบไปอ่ะถ้าตีโดนต้นมะม่วงเมื่อกี้นี่คือฮาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะปลูกสับปะรดไว้ตรงนี้นะครับแล้วมันจะโตไปแบบยาวๆเลยมันจะอยู่ยาวๆเลยนะสับปะรดเป็นอันที่เก็บได้หลายรอบด้วยครับแล้วฤดูที่นี่ไม่มีวันเปลี่ยนด้วยนะมันเหมือนกรีนเฮาส์ครับปลูกอะไรก็ได้ที่เนี่ยโอเคที่เหลือเรากบ ผมจะขุดเกินทำไมวะเอาแล้วลืมกดค้างอีกชาร์จหนึ่งครับเสียเวลาเลยแม่อันนี้เคลียร์ออกครับเพื่อความสวยงามนี่เพื่อความสวยงามเท่านั้นไม่มีอะไรเลยแล้วเรามาขุดตรงนี้ต่อครับตรงนี้ผมจะขุดปลูกเผือกนะสองช่องจากน้ำครับสองช่องจากน้ำจะยังสามารถที่จะไม่ต้องรดน้ำได้สำหรับเผือกนะเรียบร้อยครับวาร์ปให้ทุกคนดูกันซะหน่อยนี่ครับเวลาเราวาร์ปเราจะกลับมาที่รูปปั้นของฟาร์มแบบนี้เลยนะวันที่22วันจันทร์มารับเควสต่อครับโอ้โหอันนี้คือสวยๆเลยครับตกปลาที่เกาะนูนเนาะ20ตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งเรารับเลยครับไม่เอาอันขวาแน่นอนขอของใหม่แล้วเราก็มาตกปลากันเลยครับแบบวันเดียวเอาให้เสร็จไปเลยนะโอ้โหไม่ใช่อันนี้ครับ A few moments later โอเคตัวสุดท้ายแล้วครับผมตกทันพอดีนะ4ทุ่มเสร็จภายใน1วันครับเพิ่งรับเมื่อเช้ามาถึงปุ๊บเสร็จเลยเป็นไงตึงๆครับการตกปลาของเราได้ตังมา 2,500 บาทครับวันที่23แคนเบอร์รี่มาอีกแล้วโอเคเก็บของในฟาร์มเสร็จก็ขอแวะมาดูตรงนี้ซะหน่อยนะตรงนี้เนี่ยจริงๆเราเปิดได้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วเนาะแต่ว่าก็ลืมไปครับนี่วันที่23แล้วเพิ่งมานี่ครับมันจะมีบ้านแม่มดอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าเรายังเข้าไปไม่ได้มีคนขวางทางนะเป็นเฮนช์แมนอะไรไม่รู้นะกอบลินไม่ยอมให้เราเข้าครับเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้าครับมาดูมาสเตอรี่กันดีกว่าผมเลเวลเต็มทุกอันแล้วนะอันนี้เราไม่ต้องมาเลือกแล้วนี่ครับกดไปได้หมดเลยครับอันนี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยมาสเตอรี่เต็มเวล5แล้วมีหมวกคุณปู่มาโผล่ตรงนี้นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็คือจบแค่นี้ครับมีของใหม่เป็นมาสเตอรี่5อันออกมาก็ขออนุญาตตัดไม้เลยแล้วกันนะเห็นต้นไม้เยอะๆแบบนี้แล้วมันใจมันไม่ค่อยดีมันอยากเอาไปใช้วันพุธที่24ครับให้ดูความฟินกันเป็นครั้งสุดท้ายนะวายเต็มห้องครับใส่ไปเลยที่บอกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะสคิปไปแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมาทุกวันพุธมันจะซ้ำๆจำเจครับแล้วเราก็มาสร้างห้องใต้ดินอันนี้เป็นห้องหมักวายแบบหมักไปอีกเนาะเราไม่ได้แท้ทำแล้วเราหมักเลยครับอันนี้มันก็จะได้เป็นดาวเงินดาวทองดาวม่วงแล้วแต่วันที่เราหมักไว้เนาะซึ่งดาวม่วงก็จะใช้เวลาแบบถ้าจำไม่ผิดก็คือ2เดือนเลยนะแต่ราคามันก็จะแพงมากครับเพราะฉะนั้นก็คุ้มค่านะนี่ครับผมก็ทำเต็มห้องไปเลยแล้วกันวางเสร็จแล้วก็ต้องเอาวายใส่เข้าไปด้วยครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอันนี้ไว้ก่อนแซลมอนเบอร์รี่เพื่อเอาไปทำเควสครับที่เหลือเราทำตังค์แล้วร้านหนังสือมาอีกแล้วครับอย่างที่บอกว่า2ครั้งต่อเดือนเนาะอันนี้ก็ครั้งที่2ละซึ่งผมเจอหนังสือซ้ำๆมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เอามาแลกเลยครับนี่เป็นสตัฟฟิ้งแล้วก็ได้วูด100อันพวกหนังสือ XP เราสามารถเอามาแลกเป็นของใช้ได้เนาะมอนเตอร์มาร์คครับแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะโอเคขอดูหนังสือใหม่หน่อยอันนี้
พวก XP ผมไม่เอาอะเนาะเอออย่างที่บอกว่าเลเวลเราเต็มหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นซื้อไปมันไม่มีประโยชน์นะอุ้ยมีของใหม่คืออันนี้ครับ Queen of Swords Cookbook จะทำให้เราได้เมนูที่เรายังไม่มีนะที่เหลือเป็น XP หมดแล้วครับไม่มีอะไรละได้มา4เมนูครับที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับไปเราก็น่าจะแค่นี้แล้วผมก็มาตรงนี้ใหม่ไงเอาของมาให้ครับคนที่ยืนขวางทางอยู่เนี่ยชอบวอยมายองเนสนะนี่ครับทนไม่ไหวขอบคุณมากครับวิ่งเข้าไปกินในบ้านไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บ้านเขานะเป็นบ้านของแม่มดครับเป็นภรรยาเก่าของพ่อมดที่เรารู้จักนั่นเอง เป็นแม่มดครับคนนี้มันจะมีหุ่น3ตัวนี้ที่เอาไว้ทำสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเช่นแบบเสกให้ลูกขายไปอะไรเงี้ยซึ่งเราจะไม่ใช้แน่นอนครับอันนี้เป็นจุดวาร์ปวาร์ปมาเราจะมาโผล่ที่ใต้บ้านของพ่อมดจริงๆมันเป็นหอคอยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บเควสก่อนครับเราต้องเอาอันนี้ไปให้พ่อมดนะหนังสืออันนี้เก็บไม่ได้เนาะโอเคเป็นแค่ฉากครับแต่เดี๋ยวก่อนไปผมขอตกปลาก่อนเพราะว่าหน้าบ้านแม่มดเนี่ยมีปลาตัวใหม่ตัวหนึ่งที่เราจะต้องเก็บไว้ในคอลเลกชันครับเราน่าจะได้เลยครับแบบนี้อันนี้มีดินมีหลอกล่อนิดหน่อยยากกว่าสติงเกนิดนึงไหมเท่าที่ดูแต่ก็ไม่ได้ยากเท่าพวกดีเจนดารี่ครับชิวๆเวลเราเยอะแล้วด้วยครับนี่วอยแซลมอนครับแล้วเดี๋ยวผมวาร์ปไปหาพ่อมดเลยส่งเควสตายบ้านพ่อมดจะมีไอ้เจ้ารูปปั้นตรงนี้อยู่ซึ่งเราสามารถที่จะเหมือนสร้างตัวละครใหม่ได้เลยนะ500บาทเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยครับโอเคขึ้นมาหาพ่อมดก็ไม่มีอะไรนะจริงๆมันมีคัตซีนแต่ว่าผมสคิปไปเลยแล้วกันครับก็เป็นการส่งเควสแล้วก็จะมีตรงนี้เราสามารถมาสร้างได้แล้วครับซึ่งเดี๋ยวต้องเก็บเงินก่อนนะจริงๆของเนี่ยไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเงินครับไอ้พวกโอเบลิกเนี่ยพวกจุดวาร์ปมาหาโรบินกันอีกแล้วครับวันนี้จะไม่ได้มาสร้างบ่อปลาและมามูฟอย่างเดียวครับเราสร้างกันจนเต็มพื้นที่แล้วผมน่าจะไม่ได้สร้างอะไรอีกระยะหนึ่งนะเท่าที่คิดดูพวกแบบเล้าพวกซิโลอะไรเราก็สร้างหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้สร้างอะไรพวกนี้แล้วนะแต่ผมจะมารีโนเวทครับนี่อ้าวติดอะไรอ่ะติดดาวเหรอติดของตกแต่งครับกดไม่ได้ผมจะมารีโนเวทเสียงเป็นไรรีโนเวทบ้านเล่นนะเพราะว่าเงินเราเหลือแบบก็ไม่ได้เหลือเฟือแต่ว่ามันก็สามารถรีโนเวทได้เพราะฉะนั้นก็ทำไปเลยแล้วกันครับนี่ได้พื้นที่บ้านกว้างขึ้นนะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยไอ้จุดพวกนี้นี้ติดเตียงจะบอกว่าจริงๆเมื่อก่อนแพท 1.6 เนี่ยไอ้พวกนี้ผมจำได้ว่ามันไม่ได้เสียตังค์นะอันนี้ต้องเสียตังค์แล้วครับแต่ว่าก็พื้นที่ใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะนี่ 60,000อันนี้อีก 10,000 ครับทำอะไรขยายไอ้นี่ทำให้มันดูกว้างขึ้นเอาขอบออกนั่นเองเราก็เอาให้ครบทุกอันเลยครับเดี๋ยว2อันนี้ผมค่อยมาทำแล้วกันแล้ววันนี้เราก็มารับเควสคุณฉีครับเพราะว่าผมลืมไปว่าจริงๆแล้วบอร์ดเควสกับอันนี้มันทำหน้าที่เหมือนกันเนาะก็คือทุกวันจันทร์เราสามารถมารับได้เลยครับอันนี้วันศุกร์และซึ่งผมจะรับเป็นอันซ้ายเหมือนเดิมนะด้วยเหตุผลที่ว่าอันขวามันตกปลาผมขี้เกียจครับ แล้วเราก็มาลงเหมืองกันต่อเลยครับวันที่26นี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ประมาณนี้นะในเดือนนี้ครับผมก็จะมาลงตรงนี้เรื่อยๆเพื่อหาเนี่ยไอซินเดอร์ชาร์ดไปอัปเกรดอุปกรณ์ครับเช้าวันที่27เรามีลูกแล้วครับน้องมินนี่นะโอ้โหน่ารักน่าชังนี่อยู่ตรงนี้เลยนอนอยู่นะแล้วผมก็มาหาโรบินอีกครั้งนึงครับหลังจากที่เราไปย้ายของแล้วนะนี่แอดได้แล้วมันติดดาวครับไปย้ายดาวออกไปแล้วก็ย้ายเตียงออกไปแล้วครับเราก็จะได้มาสร้างตัวนี้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามีไว้ทำอะไรหรือเราจะเอาไว้ใช้ทำอะไรผมก็ยังไม่รู้นะโอเคอันนี้อีกโอ้โหห้องมันใหญ่ขึ้นเยอะนะถ้าเทียบกับแพทก่อนๆแต่ว่าก็เอาจะเอาไว้ใช้ทำอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะก็หมดแล้วครับตรงนี้เหลือแค่ไอ้คอมมูนิตี้แต่ว่าเราไม่มีไม้นะเดี๋ยวรอไม้ก่อน
วันนี้มันเป็นวันเทศกาลครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ไปเกาะไอ้เกาะขิงเนาะแต่ว่าเราจะมาตกนี่ครับ Stonefish เพื่อที่จะเอาไปลงบ่อสุดท้ายของเรานะเราก็จะได้มีปลาที่เป็นปลาจากเหมืองทั้งหมดครบทั้ง3ตัวเนาะจริงๆไม่ได้อยากได้หรอกแต่ว่ามันจะได้เป็น5 5 2แถวอะครบ10อันพอดีจะได้สวยๆครับก็เลยต้องสร้างพอสร้างปุ๊บก็อ่ะตัวนี้ก็ได้อะไรงี้นะโอเคแล้วมาพอดีไงอ๋อแล้วอีกอย่างนึงที่เราจะมาตกก็เพราะว่าเราต้องหาเคปเคปเจลลี่ด้วยอ่ะของใหม่ของแพท 1.6 ครับแล้วเราก็มางานเทศกาลกันเลยครับหลังจากตกปลาเสร็จนะได้เวลาแล้วผมก็มาซื้อนี่เลยก่อนอย่างแรก DCP เพราะว่าเราต้องคราฟของทุกอย่างที่มีในเกมนะเพื่อจบเกมครับที่เหลือก็คุยกับผู้คนแป๊บหนึ่งนะมาดูเขามุกกดกันครับออกแบบมาใหม่ด้วยนะแต่วิธีการเล่นก็เหมือนเดิมแหละเราก็แค่เอาหน้าถูไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นผมจะสปีดรันกอคลิปไปเลยแบบรวดเร็วให้ทุกคนดูกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานครับกว่าเราจะหาทางไปได้โอเคแล้วการหน้าถูของผมก็พาผมมาถึงกล่องแล้วครับซึ่งไม่ได้คุ้มค่าอะไรเท่าไหร่นะได้ price ticket อีกแล้วถ้าให้เดาตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปเนี่ยของรางวัลน่าจะเป็นพวกนี้หมดแล้วเนาะนี่ครับแล้วมีช็อตคัทมาใหม่เหรออ่าพาเราออกมาข้างนอกเลยดีเหมือนกันนะเราจะทำไม่ต้องเดินออกมาครับเพราะมันไกลขึ้นเยอะเลยนะถ้าเทียบกับเขากดเดิมวันที่28ครับสวีทเจมเบอร์รี่ของเราก็ได้แล้วนะอันที่เราเกือบลืมปลูกครับไม่งั้นมันจะไม่ทันวันนี้เนาะแฟรี่โรดเก็บมาเลยครับแล้วก็สตาร์ฟูดได้มาอีกเซตหนึ่งแต่นี่น่าจะเป็นเซตสุดท้ายที่ผมจะปลูกนะเพราะว่าแอนเชียนฟูดผมน่าจะเต็มพอดีครับน่าจะปลูกได้เต็มแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ปลูกแล้วสตาร์ฟูดแคนเบอรี่เซตสุดท้ายครับมาเก็บกันแบบฟินๆกันดีกว่าแล้ววันนี้ผมก็แวะมาหากัสครับผมจะมาซื้อกาแฟนะเพื่อที่จะเอาไปทำทริปเปิลช็อตอะไรวะลืมทริปเปิลช็อตเอสเปรสโซ่ป่ะชื่อเต็มอันนี้เป็นการทำไอเควสคุณจีนะที่ให้ขายอาหารสดๆ 100,000 บาทครับซึ่งเราไม่สามารถทำได้ง่ายๆขนาดนั้นนอกเหนือจากว่าเราจะมาใช้ตังค์แบบนี้นะก็คือเอากาแฟไปทำกาแฟแล้วก็ขายครับให้มันได้ 100,000 ซึ่งเราจะใช้ทุนทั้งหมด 200,000 นะก็เสียไป 100,000 แต่ก็ได้เควสสำเร็จเนาะซึ่ง 100,000 ตอนนี้เราเฉยๆแล้วครับรวยแล้วก็ซื้อไปเลยครับเราจะซื้อทั้งหมด669อันนะไปทำเป็นกาแฟอันใหญ่223อันครับจะได้ขายได้ 100,000 พอดีนี่เรียบร้อยครับแต่เดี๋ยวน่าจะเป็นพาร์ทหน้าเนาะพาร์ทนี้น่าจะไม่ทันแล้วเราก็มาเก็บนี่เลยครับเผือกที่เราปลูกไว้โอ้โหรัวๆอ่ะแล้วได้โกลเด้นวอลนัทด้วยโกลเด้นวอลนัทจากการเพาะปลูกได้มาทั้งหมด5อันนะซึ่งผมเพิ่งได้อันแรกครับแล้วตกน้ำไปกี่อันเนี่ยลูก ปลูกริมน้ำแล้วตกน้ำไปกี่อันแล้วเราก็มาลงเหมืองปิดท้ายครับซึ่งนี่ให้ทุกคนดูตีหินได้เพชรครับหนังสือทำงานแต่ว่าผมมาตีแบบทุกวันทุกวันก็ไม่ได้ได้เยอะขนาดนั้นนะนานทีเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นครับว่าตีหินได้เพชรก็จบกันไปแล้วครับสำหรับฤดูใบไม้ร่วงนะเดือนนี้ก็เดี๋ยวไว้รอดูกันในเดือนหน้าวินเทอร์ครับว่าผมจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะอันนี้คือเราปูทางไว้ดีสุดๆแล้วเดี๋ยวไว้รอดูกันในพาร์ทต่อไปครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยครับอยากเห็นผมทำอะไรอยากให้ผมทำอะไรแนะนำนู่นนี่นั่นพูดคุยเล่นได้หมดเลยครับแล้วก็ฝากไลฟ์สดไปด้วยครับทุกป่ายนะสามารถเข้ามาพูดคุยเล่นเกี่ยวกับอะไรก็ได้ครับมาให้กำลังใจกันนะผมเพิ่งสตรีมใหม่ๆสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไป
สวัสดีครับ